สวัสดีครับก็จะมารีวิวนะครับตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทช์นะครับรุ่นนะครับก็คือยี่ห้อNumber One F5 นะครับเห็นไหมครับที่เมื่อกี้ใครดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแกะกล่องเจ้าตัวแกะที่สั่งจากเกียร์เบสมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ผมลองเทสแล้วก็ทำการใช้คร่าวๆดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนี่ว่าแกะกล่องให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็คือกล่องมันครับโอเคคู่มือเนี่ยผมมีการอ่านละผมจะมาแกะให้ดูว่ามันมีอะไรประมาณไหนนะครับเริ่มแรกเลยคู่มือเนี่ยสำคัญมากให้คุณอ่านก่อนเลยนะครับเพราะคู่มือเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้คุณเข้าใจในการใช้งานของมันนะครับอย่างแรกเลยเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่าตัวนี้จะเป็นทัชตัวรุ่นนี้จะทัชได้จุดเดียวก็คือทัชได้แค่ตรงส่วนของที่เป็นนาฬิกาตรงด้านบนของมันนะครับตรงคอนเฟิร์มบัตตอนก็คือหมายความว่าเวลาเรากดทัชเปลี่ยนเมนูเนี่ยตรงนี้จะเป็นปุ่มคอนเฟิร์มมันนะครับโอเคมันจะมีแอปอยู่แอปหนึ่งที่ชื่อว่าแอป HPAD นะครับให้คุณไปดาวน์โหลดตัว HPAD นะครับถ้าคุณใช้ Google Pay คุณก็สแกน QR Code แต่ถ้าคุณใช้ตัวไอ iOS คุณก็สแกนตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว S-Pass มานะ S-Pass จะเป็นโปรแกรมที่เอามาใช้ดูค่าต่างๆพวกซิงค์ Data ของคุณนะครับก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็มันจะ connect ผ่านบลูทูธนะครับเจ้าโทรศัพท์ตัวนี้จะมีบลูทูธอยู่นะครับเขาบอกว่าเวลา connect เนี่ยมันจะไฟมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะคอนเนคให้ดูนะครับถ้าใครไม่เคยใช้ตัวสมาร์ทวอทช์เนี่ยมันก็จะมีโหมดให้คอนเนคอยู่นะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้โอเคคู่มือผมก็บอกว่ามันมีอะไรบ้างมีtemperature พวกวัดอุณหภูมิแล้วก็จะมีantimeter นะครับแล้วก็มี heart rate นะครับตัว pyrometer ก็เป็นการนับก้าวครับทั่วๆไปที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีพวก heart rateMonitoring นะครับก็จะเป็นวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณแล้วก็มีTemperature คือวัดอุณหภูมิครับก็จับอุณหภูมิได้ก็คล้ายๆกับนาฬิกา G-Shock นะครับที่มีอยู่นะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นวัดค่าความกดอากาศนะถ้าจำไม่ผิดมันบอกว่า Air Pressure เห็นไหมครับก็จะเป็นวัดตัวค่าความกดอากาศแล้วก็จะมีตัวที่เป็นวัดระดับความสูงก็คือเป็นแอนติมิเตอร์ก็คือโชว์ระดับความสูงของคุณในกรณีที่คุณไปเที่ยวภูเขาหรือว่าอะไรพวกนี้นะก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้เนาะผมคงให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าครับว่าก่อนจะใช้เนี่ยผมก็อ่านคู่มือมาแล้วแหละก่อนจะมาบอกรีวิวกันเนี่ยโอเคเรามาดูกันนาฬิกาเนี่ยมันก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเรากดปุ๊บเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือมันจะมีตัวไลติ้งสีแดงเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมขอพอดไว้นึงนะครับเวลาเราโหลด S-Pass มาเนี่ยมันจะมีไอคอนตรงนี้อันนึงมันจะเป็นไอคอนเขาเรียกไอคอนบลูทูธสีแดงเนี่ยถ้ามันคอนเน็กเข้าไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินที่เมื่อกี้ผมบอกดูตามคู่มืออย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้คอนเน็กกับตัวโปรแกรม S-Pass ที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับก็ไปโหลดกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันซิงค์เข้ามาปุ๊บมันจะซิงค์แมสเซจเข้ามาผมเซต notification เอาไว้นะครับผมก็เลยปิดไว้ก่อนนะครับโอเคเรามาดูเมนูกันเมนูก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราจะเลือกเมนูเนี่ยเราต้องกดตรงคำว่าสปอร์ตเห็นไหมที่ผมทับลงไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเมนูได้นะครับอันนี้เมนูมันก็จะมีประมาณนี้ที่ผมแนะนำไปคร่าวๆนะเห็นไหมสปอร์ตอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งกันนะผมเอาคร่าวๆว่าเมนูไหนที่คุณจะได้ใช้บ่อยๆก็อย่างตัว Heart Rate เนี่ยคุณก็ได้ใช้แน่นอนเลยผมว่าตัวนี้นะครับก็ผมก็กดเวลาเราจะกดเข้าไปที่เมนูเราก็กดคอนเฟิร์มปุ่มนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันมีไฟเขียวเห็นไหมตัว Heart Rate ก็จะเริ่มทำงานก็จะไปดีเทคตัว Heart Rate ของคุณนะครับก็จะลองใส่ให้คุณดูแล้วกันนะว่ามันดีเทคเร็วไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้แป๊บหนึ่งนะครับนี่ผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายมันก็อาจจะช้านิดหนึ่งโอเครอหน่อยบางทีก็คอนเน็กต์เร็วอ่ะ83นะครับเห็นไหมตอนนี้ก็ฮาร์ทเรทอยู่ที่83นะครับ80
ก็ประมาณนี้ถ้าคุณไปวิ่งก็อาจจะขึ้นได้มากกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูอื่นเรามีอะไรบ้างนะครับนี่ผมแบ็กกลับไปก่อนเวลาเราจะกดออกจากเมนูเราก็กดแบ็กตรงนี้นะครับโอเคหลังจากออกจากเมนูนี้แล้วเราก็จะไปลองเล่นเมนูอื่นก็จะเป็นพวกCSS ก็จะเป็นพวกวัดองศาครับก็จะเป็นองศาที่อยู่ในห้องนี้ครับตอนนี้นะครับอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะครับโอเคถัดไปอีกเมนูนึงนะครับก็มาเล่นเดี๋ยวนะผมแบ็กกลับไปนิดนึงแบ็กก็กดตรงนี้นะครับเราก็กดถัดไปที่เมนูนึงก็กดมาที่อันนี้จะเป็นวัดความกดอากาศนะครับก็จะเป็นหน่วยอันนี้ครับบอกผิดพลาดก็ขออภัยนะครับกิโลเปอร์เพรสเชอร์หรือเปล่านะครับเพรสเชอร์นะครับน่าจะเป็นเพรสเชอร์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็มันมีวัดความกดอากาศได้นะแล้วก็เดี๋ยวเมนูถัดไปเราก็มาดูตรงส่วนที่เป็นเมนูแอนติมิเตอร์คือวัดระดับความสูงนะครับก็ผมอยู่คอนโดนะครับเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันนะกดคอนเฟิร์มปุ๊บตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับความสูง60เมตรนะครับ61ประมาณนี้ครับก็วัดได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคเราก็แบ็คกลับไปนี่อีกเมนูนึงครับเรากดออกแล้วกดแบ็คตรงนี้นะครับปึ๊บหลังจากนั้นเราก็เข้าโหมดสปอร์ตมันก็จะมีให้เราเล่นอีกว่าคุณใช้คุณเล่นกีฬาไหนนะครับเวลาคุณจะเลื่อนเมนูก็กดตรงนี้นะมันจะมีตัวลูกศรเปลี่ยนไปตรงนี้คือจุดที่ทัดแล้วเปลี่ยนข้อเสียของมันก็คือมันจะทัดแบ็คกลับไปมันต้องทัดแล้วมันจะวนเมนูไปนะครับแต่ก็ประหยัดพลังงานนะเท่าที่ผมลองเปิดเล่นดู1ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้กินแบตเลยนะถ้าใครอยากได้สมาร์ทวอทไม่กินแบตก็ลองซื้อเป็นแบบนี้นะผมว่าก็ค่อนข้างจะใช้งานลำบากนิดนึงตรงเมนูแต่ถ้าเราใช้เป็นแล้วเนี่ยอ่านคู่มือนิดนึงก็จะไม่ยากนะโอเคก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้มันจะมีกิจกรรมให้คุณเห็นไหมก็จะมีไบค์มีรันมีวอล์กแคมปิ้งอะไรประมาณนี้ครับโอเคผมแบ็กกลับไปแล้วนะครับที่เมนูถัดไปก็จะเป็นพวกเซตติ้งมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบอะไรเงี้ยผมกดคอนเฟิร์มเข้าไปมันก็จะมีสเต็ปอะไรพวกนี้ก็กดหลักๆเลยเวลาคุณได้มือถือตัวนี้มาเนี่ยคุณไปเซตเข้าไปที่โหมดของเซตติ้งตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เข้าไปเซตเวลานิดนึงนะครับจะอยู่ที่ตรงรูปเฟืองนะครับถ้าได้มาแล้วเนี่ยไปเซตเวลาก่อนให้ไปหาตรงนี้ก่อนเลยผมก็นั่งหาอยู่สักพักหนึ่งอ๋อโอเคอยู่ในเมนูนี้นะครับก็เข้าไปเซตติ้งได้เลยตรงนี้เวลาเราได้ตัวสมาร์ทวอทมาเราก็ไปเซตมันจะมีเมนูซ่อนเข้าไปอีกนะก็ไปเลือกอีกทีหนึ่งก็ไปเลือกเซตติ้งเห็นไหมก็ไปเลือกตรงเดทไทม์เห็นไหมมันจะมีตัววันที่กับเวลานะครับแต่ว่าเพลินผมกดเลยไปละก็ไม่เป็นไรแล้วกดย้อนกลับขึ้นไปใหม่เนี่ยคือข้อเสียของมันนิดเดียวที่เวลาเมนูมันแบ็กกลับไปไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณเล่นทุกวันเล่นบ่อยๆมันน่าจะเข้าใจอันนี้ก็ไปเซตติ้งเวลาของคุณให้ถูกต้องเพราะว่าเวลาซื้อเจ้าตัวนี้มามันยังไม่ถูกเซตอัพเรื่องเวลานะครับโอเคเราก็แบ็กกลับไปแล้วก็ไปเซตให้เรียบร้อยนะครับแบ็กแล้วก็ไปเซตเวลาก็กดตรงนี้ก็กดเซตเวลาคุณก็ไปเซตว่าเวลาเท่าไหร่13นาฬิกา26นาทีนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับก็กดแบ็กกลับไปผมเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จะเป็นถัดไปเมนูตรงนี้นะครับเป็นพวกปรับระดับแสงนะครับก็ผมเลือกเป็นระดับ3แล้วกันนะครับโอเคมันก็แสงประมาณนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแสงจ้านะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ก็คิดว่าก็น่าจะเห็นนะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโทษนะครับโอเคแบ็คกลับไปจะเป็น personal อะไรสักอย่างเนี่ยที่ไว้เซตว่าโปรไฟล์ของคุณว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสูงยังไงอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเมนูข้างในอันนี้คุณต้องไปลองเล่นดูนะครับอย่าลืมว่าเข้ามาเมนูอันสุดท้ายแล้วก็เข้าไปอีกเมนูหนึ่งนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยตรงเซตอัพลูกตัวเฟืองอันนี้ก็จะเป็นพวกเดี๋ยวนะนี่ก็จะเป็นครับอ่า
นี่ก็จะเป็นพวกฮาร์ดเรทอะไรของมันที่ไว้เช็คเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันจะเป็นผมจำเมนูไม่ได้ว่ามันเช็คออเดย์หรือเปล่านะอันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปอ่านคู่มืออีกทีนึงนะครับแต่คร่าวๆประมาณนี้นะว่าการใช้งานแบบทั่วๆไปนะชีในชีวิตประจำวันก็น่าจะโอเคส่วนอย่างอื่นเนี่ยคุณลองไปศึกษาเพิ่มเติมนี่ผมมารีวิวการใช้งานคร่าวๆแบบว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับก็เริ่มแรกเลยก็ประมาณนี้นะครับก็แบ็กก็คือปุ่มนี้ก็คือการคอนเฟิร์มปุ่มนี้ก็คือการเลิกเมนูนะครับปุ่มคำว่าสปอร์ตข้างบนครับมาแบ็กกลับไปนะครับเวลาเข้ามาข้างแรกก็เข้ามาที่รูปตัวเฟืองครับเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีข้างในตรงเซตอัพอีกรอบนึงอยู่ข้างในอันนี้ทีนึงครับนี่ผมนั่งหาอยู่สักพักอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็เข้ามาที่รูปของตัวเฟืองนะครับโอเคเมนูอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าลองอ่านคู่มือแล้วก็ลองเล่นดูนะผมว่าไม่ยากนะครับมันก็ประหยัดพลังงานด้วยตัวนี้ผมลองเปิดทิ้งไว้เมื่อกี้ลองเล่นดูเป็นชั่วโมงนะครับก็แบตก็ยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับโอเคแบ็คกลับไปนะครับดีไซน์ผมก็ว่าค่อนข้างจะโอเคน้ำหนักก็เบาครับโดยรวมนะถ้าให้เลือกซื้อในราคาเรทพันกว่าบาทตัวนี้ก็เป็นช้อยที่ดีนะสำหรับถ้าจะเลือกซื้อนะครับเพียงแต่ว่าหน้าจอมันอาจจะไม่ได้สวยแบบมีสีเยอะๆอะไรเงี้ยคัลเลอร์เยอะๆนะครับแต่ก็ได้มาในเรื่องของการประหยัดพลังงานครับโอเคตอนนี้บลูทูธผมไม่ได้คอนเน็กต์นะครับเพราะว่ามันยังเป็นสีแดงอยู่พอถ้าเปิดปุ๊บเดี๋ยวไลน์มันจะเด้งแล้วมันจะมาเตือนในนี้นะครับโอเคเนี่ยแบตยังเหลือค่อนข้างเยอะเลยพอสมควรนะก็เป็นช้อยให้คุณเลือกดู GPS เนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาลองแล้วจะมาบอกกันอีกทีนึงครับโอเคเดี๋ยวผมจะลืมไปโหลดโปรแกรมตัวที่ชื่อว่า S-Pad นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อน S-Pad นะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า S-Pad นะครับก็มันจะอยู่ในคู่มือที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็ไปโหลดเสร็จเนี่ยมันจะมี QR code ที่ผมบอกในคู่มือเนี่ยคุณไปสแกน QR code แล้วก็ใช้ได้เลยมันจะใช้กับ iOS ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัว Android ก็ได้นะครับก็ไปโหลดปุ๊บมันจะไปวิ่งไปที่ App Store แล้วก็คุณก็ไปดาวน์โหลดตัว S-Pass ขึ้นมาแล้วก็ซิงก็คือไปเปิดบลูทูธแล้วก็คอนเนคเข้าไปเดี๋ยวผมเปิดมันน่าจะคอนเนคเลยแหละคิดว่านะครับก็ไปคอนเน็กตัวสมาร์ทบอทของเราเจ้ารุ่นนี้ครับเดี๋ยวเห็นไหมตอนนี้เห็นมันเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับตอนนี้มันถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้วมันก็คอนเน็กเข้าไปเดี๋ยวสักพักมันจะก็จะซิงเข้ามาในมือถือของผมพวก notification ซึ่งผมก็รำคาญนะไม่คือเซตให้ดูภาษาไทยมันยังไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเอาเป็นว่าใช้เท่านี้ผมก็แฮปปี้ในการที่จะมีสมาร์ทบอทไว้สำหรับใช้งานนะมันก็จะซิงค์ของเราได้ตัวนี้ก็จะไปตั้ง notification อะไรสักอย่างนะครับก็ไปเซตกันนะครับก็ไปลองเล่นดูอันนี้คงมารีวิวคร่าวๆส่วนลึกๆแล้วคุณอาจจะไปลองเล่นดูว่าจะรู้เยอะกว่าผมหรือว่าอะไรไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันครับก็เอามารีวิวว่ามันทำงานได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องลองเล่นไปสักพักนะครับสำหรับผมนะครับผมว่าแฮปปี้ในการใช้งานได้เท่านี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ฟังก์ชันเยอะกว่านี้มีกล้องถ่ายรูปมีใส่ซิมหรือว่าอะไรก็อาจจะต้องดูเป็นรุ่นอื่นไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกรุ่นนี้ก็ประหยัดแบตดีนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ไปโหลด S-Pad แล้วก็ไปลองเซตในตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่เว็บเซตได้ว่าอะไรบ้างนะครับว่าให้มันซิงค์เข้ามาแล้วมันแจ้งโดยแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็มีตัวอะไรอะเซตอะลาร์มอะไรพวกนี้ครับก็ไปลองเล่นกันดูครับโอเคก็จบการรีวิวแกะกล่องคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ Channel ผมบ้านนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะราคาอยู่ที่ผมจำไม่ได้จริงๆว่าแต่ว่ามันน่าจะพันกว่าบาทนี่แหละไม่แพงมากผมใส่โค้ดของ Gearbase เข้าไปก็อย่าลืมไปดูลิงก์ที่ผมบอกแล้วกันว่าที่ Gearbase มันราคาเท่าไหร่นะครับก็กดเข้าไปดูแล้วก็มันน่าจะมีส่วนลดอยู่นะครับโอเค
ประมาณนี้มีอะไรคอมเมนต์สอบถามกันแล้วกันนะครับว่าก็คงจะรีวิวได้ประมาณนี้ครับส่วนอื่นๆเนี่ยคุณต้องไปลองเล่นเพิ่มดูนี่ผมเข้าเมนูนี้ดูครับก็จะมีสลีปสลีปมอนิเตอร์ลิงก็มีอยู่นะแต่ว่ามันอยู่เมนูข้างในผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่มีครบครับค่อนข้างจะครบเลยนะครับโอเคเนาะฮาร์ดเรทที่ผมว่าจะใช้หลักๆคือฮาร์ดเรทไอ้เรื่องนอนผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ก็ดัมปิ้งก็มานี้ครับอันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้แล้วครับขอบพระคุณมากที่อุตส่าห์ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ